กลายเป็นประเด็นร้อนหลังสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยออกแถลงถึงเรื่องที่แนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเดินทางเยือนไต้หวันซึ่งกำลังเป็นประเด็นที่ทั่วโลกจับตามองว่าอาจสร้างความขัดแย้งในอนาคตได้หรือไม่ขณะที่แฮชแท็กไต้หวันพุ่งขึ้นติดเทรนด์อันดับหนึ่งในประเทศไทยต่อมายังมีประเด็นที่ชาวเน็ตถกเถียงกันเมื่อแจ็คสันหวังแร็ปเปอร์นักร้องนักแต่งเพลงนักเต้นชาวฮ่องกงสมาชิก GOT7 บอยแบนด์เกาหลีใต้โพสต์ในเว่ยโบเป็นรูปภาพและข้อความสนับสนุนระบุสั้นๆว่าโลกนี้มีจีนเดียวอย่างไรก็ตามแจ็คสันหวังดาราชาวฮ่องกงคือหนึ่งในไอดอล K-POP เชื้อสายจีนที่แสดงจุดยืนวันไชน่าหากใครติดตามหนุ่มแจ็คสันมานานจะทราบว่าไม่ใช่เรื่องใหม่เพียงแต่ตอนนี้ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงอีกครั้งขณะที่นายกนกรัฐวงศ์สกุลผู้ประกาศข่าวท็อปนิวโพสต์ระบุว่านักร้องหนุ่มชาวฮ่องกงแห่งวงบอยแบนด์เกาหลีชื่อดัง GOT7 อายุแค่28แต่รู้สำนึกรักบ้านเกิดรู้ว่าเป็นตัวตนได้เพราะแผ่นดินแม้จะมีชื่อเสียงในอีกประเทศเขาเกิดที่เกาลูนฮ่องกงดินแดนที่เมื่อ3ปีก่อนเกิดการประท้วงจะไม่ขึ้นกับจีนแผ่นดินใหญ่ประท้วงกันแบบไร้ผู้นำที่3นิ้วข้างถนนในอีกประเทศพยายามเรียนแบบแล้วป่าคนหนึ่งในค่ายบันเทิงเป็นปลื้มนักหนาว่าเป็นม็อบออร์แกนิกตอนนั้นใหญ่คุณป้าเพโลซี่ก็ชูจักรแร้เชียร์ม็อบฮ่องกงรัฐบาลจีนก็ปล่อยให้ประท้วงกันไปจนเศรษฐกิจบนเกาะย่อยยับอับปราแล้วค่อยตามมาเช็คบินทีหลังแกนนำเกือบ30คนมีสิทธิ์ติดคุกตลอดชีวิตนอกจากแจ็คสันหวังก่อนนี้ดาราน้อยใหญ่ทั้งหลายก็ยืนข้างรัฐบาลจีนนำโดยพี่เบิ้มแจ็คกี้ชานพระเอกตลอดการเฉินหลงหรือหลิวอี้เฟยนางเอกมู่หลานเธอไม่ตัวทัวลงจนมีผลกระทบต่อภาพยนตร์ที่เธอแสดงเพราะประเทศชาติต้องมาก่อนสำนึกรักบ้านเกิดเช่นนี้หาไม่ได้จากดารานักร้องหลายคนในไทยแลนด์พวกเขาคิดแต่ว่าเผด็จการอะไรที่มาจากเผด็จการกูต้องโพสต์ด้อยค่าวัคซีนจีนโดนก่อนเลยในโลกทุกวันนี้เผด็จการตัวพ่อคือจีนแล้วดูขีดขั้นการพัฒนาประเทศสิส่วนสหรัฐเป็นอีแอบเผด็จการในโลกประชาธิปไตยเผือกไปซะทั่วโลกล่าสุดนายประวินชัชวันพงพันธ์นักวิชาการประจำสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษามหาวิทยาลัยเกียวโตและผู้ต้องหาคดี112ซึ่งหลบหนีอยู่ต่างประเทศโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กถึงกรณีแจ็คสันหวังนักร้องชื่อดังชาวฮ่องกงจากวงก็อตเซเว่นของเกาหลีใต้โพสต์สนับสนุนจีนเดียวว่าแจ็คสันหวังก็คือสลิ่มจีนสั้นๆแค่นั้นนางเกิดปี1994ตอนนาง3ขวบอังกฤษคืนเกาะฮ่องกงให้จีนจากนั้นฮ่องกงก็ค่อยๆถูกกลายพันธุ์ให้กลายมาเป็นเมืองท่าโปรจีนหวังเติบโตในช่วงฮ่องกงแบบใหม่แบบที่ถูกครอบงำโดยปักกิ่งและเป็นช่วงที่เริ่มเกิด The Rise of China ดังนั้นการจะประสบความสำเร็จทางธุรกิจบันเทิงได้จำเป็นต้องอวยจีนเพราะตลาดจีนใหญ่มหาศาลมีประชากรนับพันล้านจึงไม่ต้องแปลกใจอะไรที่หวังกลายมาเป็นโฆษกให้รัฐบาลจีนนายประวินระบุต่อว่าเมื่อวานทันทีที่เกิดประเด็นสหรัฐไต้หวันหวังเริ่มออกมาเลียจีนทันทีประกาศนโยบายจีนเดียวประเด็นมันอยู่ตรงนี้ถ้าหวังไม่ออกมาพูดก็คงไม่เลวร้ายเท่าไหร่แค่หวังเลือกที่จะเล่นประเด็นการเมืองเลิกพูดได้แล้วว่างานบันเทิงต้องแยกออกจากการเมืองเพราะตัวนักร้องนี่แหละที่เอาการเมืองมาปนกับธุรกิจบันเทิงของตัวเองบางทีดิฉันก็งงในความเป็นแฟนคลับหวังของคนไทยโดยเฉพาะฝั่งประชาธิปไตยคือถ้าอีสลิมไทยจะเชียร์หวังดิฉันเข้าใจได้แต่ฝั่งเราเนี่ยแหละที่ต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยในบ้านของตัวเองพอเจอเซเลบที่ตัวเองชอบที่เขาไปชอบเผด็จการกลับเห็นว่าเป็นเรื่องที่รับได้ดังนั้นคนพวกนี้ไม่ได้มีหลักการอะไรมีแต่ความคันเท่านั้นค่ะ